สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPad for Lentino TV กันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมชนคนเดิมนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าของ for Lentino นะครับก็บางคนเขาก็อาจจะตั้งคนละอย่างกับผมนะครับผมแต่ว่าก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะบางคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูเลยนะครับผมก็ปกติที่เขาตั้งมาให้มันก็อาจจะยังไงมันก็แล้วแต่คนถนัดนะครับก็ถ้าอยากจะตั้งให้มันลื่นๆนะครับผมการแสดงผลเนี่ยสำคัญนะครับเนี่ยอันเนี้ยการแสดงผลเนี่ยคือถ้าเครื่องคายแลนด์สามารถปรับสูงได้นะครับหรือว่าสูงมากภาพมันจะสวยนะครับผมแต่ถ้าเครื่องคายมันแบบสเปคมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมแนะนำนะถ้าอยากจะลำลื่นครับถ้าแรงขึ้นไปหน่อยก็จะตั้งสูงนะครับผมแต่ถ้าไม่แรงมากผมแนะนำให้ตั้งกลางนะครับการแสดงผลระดับกลางนะเพราะถ้าภาพมันจะไม่สวยแต่ว่ามันสามารถลำลื่นกว่าผมว่านะแต่ถ้าตั้งอันเนี้ยภาพมันสวยจริงครับแต่ว่าบางจังหวะมันอาจจะกระตุกแล้วก็วาร์มนะถ้าเครื่องคลายแบบสเปคไม่ค่อยแรงนะครับผมแนะนำกลางดีกว่าครับลื่นๆแล้วก็พาร์ติเคิลเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราตั้งลื่นไหลถามว่ามันลื่นไหมมันก็ลื่นนะแต่ผมว่าเอฟเฟกต์มันจะมองยากนะครับเวลามองดอกเก็บดอกอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะถ้าตั้งสูงเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนะภาพมันก็จะสวยขึ้นมานิดนึงดอกมันก็จะมองง่ายๆนะแต่ว่าผมแนะนำสูงมากดีกว่าครับเท่สวยมองดอกง่ายนะครับแล้วก็แสงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าแนะนำก็น่าจะปกตินะครับแนะนำน่าจะพอแล้วนะแต่ถ้าใครมองแล้วมันมืดไปก็สว่างขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าไม่ชอบอีกก็ขึ้นไปอีกครับสว่างไปเลยครับผมแต่ผมว่าแนะนำดีกว่าเพราะผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้นะครับไอ้ภาพสูงกับสูงมากนี่ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าเราตั้งสูงมากความคมชัดมันจะเป็นระหว่าง1080นะครับในล็อบบี้แล้วก็ระหว่างเล่นเกมนะมันจะเป็นภาพสูงสุดนะแต่ถ้าเราตั้งสูงเนี่ยในหน้าล็อบบี้มันจะเป็น720แล้วก็ในเกมมันจะเป็น1080นะครับก็ตั้งนี้ครับสวยๆแล้วแต่คนถนัดนะแต่ถ้าอยากล้ำลื่นให้ปรับกลางนะครับการแสดงผลเนี่ยตัวแถบเนี่ยสำคัญนะครับปรับกลางถ้าโทรศัพท์ไทยแลนด์ก็ปรับสูงครับผมแล้วแต่ชอบผมปรับการครับโอเคเราไปดูอันต่อไปนะครับควบคุมอันนี้นี่สำคัญนะครับฟอร์เลนก็ความไววงล็อตสกิลก็คือการวาดนิ้วนะผมว่าต้องไปตั้งดูในไอ้นี่ดีกว่าในเกมน่าจะดูดีกว่าโอเคนี่เรามาดูควบคุมนะครับความไวสกิลก็คือการวาดนิ้วเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้คือความไวสกิลนะครับเราควงอย่างเงี้ยแล้วแต่คนถนัดนะบางคนเขาเอามันเร็วเกินเขาก็ลดลงนะครับแล้วก็ต่อไปหมุนกล้องมันจะมีจอยสติ๊กกับสไลด์นะอันนี้ผมแนะนำสไลด์นะครับมันจะมองง่ายนะแล้วก็ความไวมุมกล้องก็ปรับสุดเลยนะครับก็คือเนี่ยจิ้มไปตรงทางขวาเนี่ยแถวใกล้ๆกับแคปนะครับมันจะเป็นความไวกันลากนิ้วนะหรือตั้งค่าก็ประมาณนี้ครับต่อไปเรามาดูจุดสำคัญกันดีกว่าตั้งค่าโหมดโจมตีเนี่ยเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับแนะนำให้เลือกโจมตีคีปและป้อมนะครับผมสมมุติถ้าเราโจมตีอัตโนมัติใช่ไหม
สังเกตดูรอบๆปุ่มโจมตีปกติมันจะไม่มีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับป้อมกับคีฟนะแต่เมื่อเราตั้งเป็นโจมตีคีฟและป้อมนะครับมันจะมีป้อมขึ้นมาเห็นไหมครับกับคีฟเห็นไหมมันจะทำให้เราแบบคิงคีฟคิงป้อมได้นะครับคือมันจะเพิ่มความสะดวกให้กับตอเลนนะเราสามารถคิงคีฟไปฆ่าได้นะครับโอเคมาตามนี้นะครับแล้วก็เล็งเป้าหมายเล็งเป้าหมายอันนี้สำคัญนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญเลยสำหรับฟอร์เรนเวลาทีมไฟท์ใหญ่ๆก็ต้นเกมเราสามารถตั้งเป็นอันนี้ได้นะครับต้นเกมเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดถ้าเลือดเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยหลอดเลือดมันจะน้อยอ่ะมันจะพุ่งไปหาตัวนั้นนะเวลาเราลำในทีมไฟท์ใหญ่แต่ถ้าเราตั้งใกล้ที่สุดมันก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีตัวที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้เราที่สุดนะมันจะไปอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราตั้งจำนวน HP ต่ำสุดเนี่ยก็คือเลือดโดยรวมอะเลือดโดยรวมพลังชีวิตเนี่ยดูที่พลังชีวิตนะครับใต้พลังโจมตีเนี่ยถ้าเลือดตัวไหนน้อยทีมไฟท์ใหญ่มันจะพุ่งไปหาตัวนั้นนะครับก็คือมันจะพุ่งไปหาแครี่กับเมดก่อนนะครับมันจะไม่พุ่งไปหาแทงนะถ้าเราตั้งค่าจำนวน HP ต่ำสุดนะก็ตัวเนี้ยมันจะมีผลเลทเกมนะครับสำคัญนะครับแต่ถ้าต้นเกมใครจะตั้งอันนี้ก็ได้นะแต่ผมตั้งจำนวน HP ต่ำสุดตลอดนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับวิธีโจมตีศัตรูล็อกเป้าหมายอันนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะครับกงล้อสกิลดีที่สุดครับผมไม่ต้องคิดเยอะอันนี้แล้วก็ไปต่อไปเลยนะครับล็อกเป้าหมายจากรูปฮีโร่ก็ถ้าเราเปิดมันก็จะมีรูปฮีโร่ขึ้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ผมปิดนะผมไม่ใช้นะครับเพราะผมเล่น iPad มันจะเล่นยากนะ iPad มันจะเล่นยากอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมปิดนะก็ลองไปปรับใช้หนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งค่าสกิลนะครับผมเล็งอัตโนมัติกับวงล้อสกิลแนะนำให้ตั้งวงล้อสกิลนะครับอย่าไปตั้งเล็งอัตโนมัตินะโอเคต่อไปตำแหน่งที่ใช้สกิลตำแหน่งที่กำหนดกับตำแหน่งนิ้วเหมาะสำหรับการลากผมตั้งตำแหน่งนิ้วนะครับถ้าเราตั้งตามที่กำหนดอะสมมติเราจิ้มสกิลไปปุ๊บบางทีเนี่ยมันยังไงอะเวลาลำเวลาเราจิ้มปุ๊บแล้วเราลากอะสกิลมันจะม้วนกลับหลังนะสังเกตดีๆนะแต่ถ้าเราตั้งตำแหน่งนิ้วเราจิ้มไปทางไหนเราลากไปทางนั้นมันจะอยู่ทางนั้นเลยนะมันลูกศรมันจะไม่กลับหลังนะครับเดี๋ยวผมปิดดูนะเดี๋ยวดูตอนผมลากนะเนี่ยเห็นไหมลูกศรมันจะตีกลับมาข้างล่างเห็นไหมแต่ถ้าผมตั้งตำแหน่งนิ้วดูนะเนี่ยมันจะอยู่แล้วลากไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นนะเห็นไหมแล้วแต่ถนัดครับอันนี้ผมใช้ตำแหน่งนิ้วนะโอเคไปดูต่อไปนะครับวิธียกเลิกสกิลอันนี้แล้วแต่คนนะถนัดนะครับผมถ้าเล่นมือถือเขาอาจจะลากไปที่จุดที่กำหนดนะจุดที่กำหนดก็คือเนี่ยมันจะมีกากบาทเห็นป่ะเราลากไปจนจุดที่กากบาทมันก็จะยกเลิกสกิลนะแต่ถ้าเราลากออกจากปุ่มสกิลเราก็จะลากขึ้นไปไกลๆนู่นอะสูงๆอ่ะไปแถวๆใกล้ๆแฮตอ่ะมันก็จะถึงจะยกเลิกนะครับแล้วแต่ถนัดนะส่งสัญญาณก็แล้วแต่คนบางคนเขาก็ลากนะครับง่ายแต่ผมแตะครับผมแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็สำคัญครับเป็นจุดสำคัญอีกอันนึงนะโจมตีขณะเคลื่อนที่อันนี้ก็สำคัญนะครับบางคนเขาเปิดนะส่วนใหญ่เขาจะเปิดกันนะครับแต่ผมว่าผมปิดดีกว่าเพราะว่าบางทีจังหวะเวลามันหนีเข้าป้อมอะไรอย่างเงี้ยมันจะโจมตีอัตโนมัติโดยที่ทั้งที่แบบเราไม่ต้องการตามมันแต่ว่ามันติดแบบจังหวะเราปิงเนี่ยมันจะวิ่งตามนะเราไม่ต้องการให้วิ่งตามนะครับโอเคตามนี้นะผมปิดนะอันนี้แล้วแต่คนนะครับถนัดแบบไหนให้ตั้งแบบนั้นนะครับผมมุมกล้องติดตามขณะลากสกิลอันนี้ผมแล้วแต่ถ้าระยะไกลๆพวกเราไม่ใช่ระยะไกลอยู่แล้วครับแล้วก็ปิดไปเลยครับผมฮัลโหลไม่ติดตามนะ
แล้วก็ปุ่มบังคับทิศทางนะตัวนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ผมลอง iPad แล้วผมตั้งติดตามมันไม่ตรงกับนิ้วที่เราลากนะครับเพราะว่าจอมันใหญ่นะผมก็เลยปิดนะครับผมก็สำหรับปิดมันจะเหมาะกับการลำปล่อยมือนะหรือมันอยู่ที่เครื่องผมก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ถนัดนะอันนี้ก็ปฏิเสธการยอมแพ้กันแล้วแต่นะครับแต่แนะนำให้เปิดดีกว่าครับผมเกมยังไม่จบครับเราอย่าเพิ่งไปยอมแพ้เกมมันสามารถพลิกได้ครับตั้งค่าควบคุมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ทันตรงไหนก็คลิปกลับไปดูได้นะครับผมก็ต่อไปนะครับการตั้งค่า UI อันนี้มันคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะแล้วแต่คนนะครับ FPS เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าปิดแล้วมันจะนิ่งนะครับผมปิดเปิดเหมือนกันครับผมฮัลโหลแล้วแต่ถนัดนะครับชอบแบบไหนทำแบบนั้นแล้วก็มุมกล้องของผมตั้งได้ไกลมากนะก็ไกลมากนะครับตัวนี้สำคัญนะครับโหมดเฟรมเรทสูงตั้งค่าสนามลบนะครับตัวนี้นะให้เปิดนะครับผมมันจะทำให้เครื่องทำให้เกมลื่นนะครับมองดูสมูทลื่นๆตาถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงก็อาจจะกระตุกนะครับผมเขาโครงอันนี้แล้วแต่นะครับเขาโครงก็ใช้สกินสนามลบป้ายจริงๆตอนแรกผมปิดไม่ใช่หรอวะมาช่างมันเถอะโอเคเอฟเฟกต์หมอกผมเปิดนะครับก็เสียงก็ตามนี้นะครับผมจับคู่เครือข่ายผมก็เปิดนะแล้วแต่คนถนัดนะครับก็ตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนจุ๊บๆ